ต่อไปนะครับขอถามคำถามข้อต่อไปเลยข้อ5นี้ได้ว่าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อที่6เลยถามว่าในการทำทันฮีอุปสมบทกรรมการทำทันฮีนะครับที่ต้องใช้ชื่ออุปชาเดิมถ้าหากว่าอุปชาเดิมท่านไม่มีคุณสมบัติตามพระวินัยบัญญัติกรรมจะสำเร็จหรือไม่นะครับขอโอกาสนะครับโอกาสตลอดเลยนะครับในกรณีการทำทันฮีกรรมนะคือคำทำกรรมเดิมให้มั่นคงนะครับจะใช้อุปชาเดิมถ้าหากว่าอุปชานั้นองคุณไม่พอคือไม่สามารถทรงจำภิกขุภิกขุณีวิพังเป็นต้นได้นะครับไม่สามารถเข้าใจในอภิวินัยเป็นต้นนะครับจะสามารถทำให้กรรมนั้นสมบูรณ์ไหมนะครับเราก็ต้องมาวินิจฉัยการตามสมบัติต่างๆนะครับอ่านตามเลยก็ได้นะครับหน้าที่19ตอบว่าสำเร็จตอบว่าสำเร็จไปก่อนนะครับเพราะกรรมจะเสียได้หมายถึงต้องประกอบด้วยวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในวิบัติ5อย่างนะครับคือวัตถุวิบัติยติวิบัติอนุสาวนาวิบัตินะครับสีมาวิบัติแล้วก็บริษัทวิบัติวัตถุวิบัติก็มีการบวชให้กับบุคคลผู้ที่จะบวชนี้อายุไม่ถึง20หรือว่ามีการทำอนันตริยกรรมมาก่อนเป็นต้นนั่นแหละนะครับเรียกว่าวัตถุวิบัติที่เราได้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วยติวิบัติอนุสาวนาวิบัติก็มีการสวดไม่ตรงกับที่ตัวเองนะครับคือมีการสวดยติภายหลังอนุสาวนาบ้างมีการสวดอย่างนี้นะครับหรือว่าออกอักขระฐานกรไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นเหตุให้เสียนะครับสีมาก็2อย่างนะครับพัทธสีมากับอพัทธสีมาเราก็ต้องไปวินิจฉัยในกรณีนั้นๆไปว่าสีมาที่เรียกว่าอพัทธสีมาที่เราจะใช้เป็นสมบัตินั้นมีลักษณะแบบไหนนะครับเป็นคามสีมาหรือเปล่าเป็นนาทีสีมาหรือเปล่าเป็นอรัญญาสีมาหรือเปล่าถ้าใช้สีมาไหนในการอุปสมบทนั้นๆก็ต้องใช้แบบนั้นไปวินิจฉัยว่าตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายบริษัทวิบัติบริษัทวิบัติก็คือภิกษุผู้ควรแก่กรรมไม่นำเข้ามาในการทำสังฆกรรมในหัตถบาทนะครับก็ทำให้เป็นเหตุแห่งการวิบัติในการอุปสมบทอุปชาจึงไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุให้การทำการสวดทันฮีกรรมนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่เป็นประมาณนะครับต้องเอาสมบัติหรือวิบัติ5อย่างนี้มาวินิจฉัยกันนะครับถ้าหากว่าอายุของบุคคลนั้นถึง20นะครับไม่มีการทำอนันตริยกรรมมาก่อนนะไม่มีการฆ่ามนุษย์อะไรเป็นต้นนะครับมีการฆ่ามนุษย์ก็ไม่ได้นะเป็นปาราชิกมาก่อนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าการสวดยติถูกต้องอนุสาวนาถูกต้องสีมามีการสมมุติหรืออาภชาติสีมาที่ถูกต้องมาแล้วนะครับแล้วก็บริษัทนั้นบริบูรณ์ก็สำเร็จเป็นกรรมที่สำเร็จได้เหมือนกันครับผมขอบคุณมากนะครับแสดงว่าทันฮีกรรมเนี่ยคือเขาสงสัยว่าบวชตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับครับผมหรือว่าไม่ขึ้นเลยนี่นะเขาก็เลยมาทันฮีซ้ำโดยสวดยติอุปสมบทกรรมวาจาเขาซ้ำแต่ดันไปสงสัยอุปชาเราเนี่ยคุณสมบัติไม่ได้เราจะบวชขึ้นไหมนะครับท่านก็เลยบอกว่าการที่สมมติว่าบวชครั้งแรกเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรมันไม่ได้ทั้งหมดนะท่านก็เลยบอกว่าการที่กรรมนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปชามีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติแต่อยู่ที่วิบัติหรือสมบัติ5อย่างนี้ต่างหากคือวัตถุยันติอนุสาวนาสีมาบริสันนะครับถ้าวิบัตินะกรรมนั้นก็เสียแต่ถ้ามันไม่วิบัติคือมันได้สมบัติเลยกรรมนั้นก็ขึ้นนะครับนะก็เลยบอกว่าแต่ถ้าไม่สวดชื่ออุปชานั่นแหละกรรมจะวิบัตินะครับก็ด้วยยันติวิบัติและอนุสาวนาวิบัติเพราะไม่สวดบุคคลทีนี้นะครับอย่าว่าแต่อุปชาไม่มีคุณสมบัติของความเป็นอุปชาเลยนะแม้แต่ไม่มีอุปชาเลยเนี่ยก็ยังบวชขึ้นนะครับในพระวินัยเนี่ยในมหาวรรคใช่ไหมครับที่อุปสมบทให้แก่ผู้ไม่อุปชานะครับก็ยังบวชขึ้นเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าคนที่บวชให้เนี่ยจะต้องอาบัติทุกกฎใช่ไหมครับแต่ไม่มีอุปชาก็จริงนะแต่เวลาสวดอ่ะเขาก็ต้องสวดชื่ออุปชาเข้าไปนะครับไปเอาชื่อใครก็ได้ยืมชื่อพระอาจารย์ผันมาใส่ก่อนสมมุติได้เป็นอุปชาขนาดนั้นท่านอาจารย์จะไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็ขอให้สวดเป็นชื่ออุปชาเข้าไปในขณะนั้นนะครับ
แต่อุปัชฌาย์จริงไม่มีนะก็ยังบวชขึ้นเลยนะครับโทรบอกท่านก่อนครับอาจารย์ขอยืมชื่ออาจารย์นะแต่ความจริงนั้นไม่มีหรอกครับอันนี้นะครับก็ขอเสริมแค่นี้นะครับข้อต่อไปนะครับถามว่าการที่แสดงอาบัติต่อหน้าผู้ทุศีลการแสดงอาบัตินั้นขอโอกาสครับครับครับขอโอกาสถามของอับเกี่ยวกับเรื่องทันยีกรรมครับเมื่อกี้พอดีผมฟังไม่ชัดเจนไม่ทันนะครับผมก็คือว่าการอุปสมบทถ้าเกิดว่ามีการวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรามาทำทันยีกรรมนี่หมายถึงว่าการทำทันยีกรรมเนี่ยสามารถทำให้การอุปสมบทนั้นสำเร็จแม้ว่าเกิดการวิบัติแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับสมมติว่าครั้งแรกบวชไม่ขึ้นเลยนะการทำทันยีกรรมครับจะทำให้บวชขึ้นมาณตอนนั้นครับถือว่าครั้งแรกมันวิบัติมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ถือว่าไม่เป็นพระนะการที่มาทำทันทีกรรมก็เท่ากับว่าได้เพิ่งบวชใหม่เมื่อตอนนั้นครับอ๋อก็มานับพรรษาใหม่นับพรรษาใหม่เลยครับคือถ้าเราแน่ใจเลยนะว่าครั้งแรกยังไงบวชไม่ขึ้นหรอกการทำทันทีกรรมก็คือบวชใหม่เลยครับตอนนั้นนับพรรษาใหม่กันเลยนะครับอ๋อครับแต่พิธีกรรมก็ไม่ได้เหมือนกับการบวชครั้งแรกก็แค่มาทำทันทีกรรมมีการสวดอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับการบวชเต็มรูปแบบนะครับใช่ครับใช่อ๋อครับผมแล้วอย่างผมเนี่ยครับผมสมมุติผมบวชมหานิกายในตอนแรกนะครับเสร็จแล้วผมมาบวชเขาเรียกว่ายติเป็นธรรมยุทธ์นะครับผมอีกครั้งนึงเสร็จแล้วผมก็ไปอยู่วัดเขาสนามชัยนะครับเสร็จแล้วก็ทางหมู่คณะก็ทันก็มักจะให้ทำทันยีกรรมกันนะครับเป็นปกติของวัดเขาสนามชัยเสร็จแล้วเนี่ยตอนทำทันยีกรรมเนี่ยผมก็จำชื่ออุปัชฌาย์องค์แรกไม่ได้นะครับผมแต่ผมจำชื่ออุปัชฌาย์องค์ที่2ที่เป็นธรรมยุทธ์ได้ผมก็เลยบอกชื่ออุปัชฌาย์องค์ที่2ไปอย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้การทำทันยีกรรมพอจะเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าจำเป็นจะต้องใช้รูปแรกหมายถึงว่าของการบวชครั้งแรกครับขอโอกาสครับตอนที่ท่านปองบวชทีแรกใช่ไหมครับครับมหานิกายแล้วไม่ได้สึกใช่ไหมครับไม่ได้สึกครับถ้าไม่ได้สึกความจริงแล้วทันทีกรรมคือต้องทำแบบเดิมครับพี่ปองทำตัวเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปทำอีก10ปี20ปีค่อยทำไม่ใช่อีกในขณะนั้นเองนั่นแหละครับถ้าหากว่าอาจารย์คนรูปนี้เราฟังอยู่เนี่ยอาจารย์สวดกรรมให้เราไปเอ้าไม่ถูกเว้ยอาจารย์ครับขอซ้ำครับขอทำกรรมซ้ำมันมีอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เราแค่มาทำใหม่เพื่อป้องกันว่าถ้าหากตอนนั้นมันยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้ก็คือทำตอนนี้แล้วมันจะขึ้นแต่ต้องทำแบบเดิมคือเอาตัวเดิมนั่นแหละมาสวดแต่ถามว่าถ้าหากว่าตัวเก่าไม่ขึ้นเลยสมมติว่าพี่ปองรู้ไม่รู้ก็ตามมาตัวเก่าโน่นนะครับไม่ขึ้นเลยมหานิกายนะครับบวชพันธุยุทธ์ปุ๊บจำได้ตรงนี้ถ้าตรงนี้มาเอาตัวนี้มาสวดแต่มาทางหีกรรมที่วัดเขาสนามชัยได้ไหมครับเอาตรงนี้มาสวดตรงนี้ก็ขึ้นครับตรงนี้มันก็ขึ้นตรงนี้ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นวิบัติไปแล้วก่อนหน้านั้นอย่างนี้นะครับครับผมครับผมแค่เขามาทำแต่ว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้โดยตรงเลยนะครับถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์สุพลท่านนำเสนอวันนั้นนะครับท่านน่ะรู้ตัวอีกทีบอกเขาบอกว่าเสร็จแล้วเมาท่านบอกว่าครับนะครับรู้ตัวอีกทีบอกว่าเสร็จแล้วเราก็เลยจำไม่ได้ว่าท่านสวดกันยังไงหรือมีการนั่งคาถาอะไรไม่เราไม่รู้หรอกครับตั้งอยู่ในความสงสัยเองใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เราก็พิจารณาว่าตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นโดยประการทั้งปวงนะครับครับผมครับขอบคุณนั้นเพราะถ้าเกิดว่าผมจะทำทันยีกรรมก็คือทำได้บ่อยๆนะครับทำได้หลายครั้งถ้าผมจะทำอีกครั้งนึงโดยคิดว่าการบวชครั้งแรกก็น่าจะขึ้นผมก็จะพอจะนึกชื่ออุปัชฌาย์รูปแรกออกก็ใช้อุปัชฌาย์รูปแรกเพื่อกันเหนียวคล้ายๆอย่างนี้ก็พอได้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าในเรายังมีความสงสัยอยู่ก็ทำผมก็ทำห้าครั้งนะครับครับนะไปพม่าผมก็ไปทำที่พม่าด้วยป้องกันความสงสัยของตัวเองครับไม่เป็นไรนะครับครับขอบคุณมากครับกรณีที่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยทำใหม่เนี่ยนับพรรษาใหม่หรือเปล่าตามที่พระมหาเปิลบอกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจารย์เราไม่แน่ใจเฉยๆเราจะไปนับพรรษาใหม่ยังไงเพราะเราไม่แน่ใจตัวนั้นอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้เราก็นับไปตามปกติครับอาจารย์แต่ถ้าเราแน่ใจเลยโอ้อาจารย์สวดไม่ถูกต้องไม่ถูกอักขระฐานกรหรือว่าบริษัทวิบัติยติวิบัติอนุสาวรณ์วิบัติรู้อย่างนั้นโดยตรงเลยถ้าเรามาทันทำกรรมใหม่ก็นับใหม่แต่ถ้าเราสงสัยนี่ก็ตามเดิมเขาจ้ะคือไอ้เรื่องการสัมมนาเนี่ยผมขอไมค์ข้างหลังหน่อยได้ไหมเพราะว่า
ลุ่มข้างหลังอยากจะถามก็ไม่มีไมค์แล้วก็เรื่องที่เตรียมมาเพื่อการสัมมนาเนี่ยตามเล่มเนี่ยบางทีผู้มาอย่างผมเนี่ยก็มีปัญหาในใจก็อยากจะถามปัญหาที่มันนอกเนื้อหาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะแทรกได้สักทีถ้ามีปัญหาก็ลองขอโอกาสท่านดูนะครับท่านก็คงให้โอกาสอยู่ครับไอ้ที่ปัญหาใหม่นี่จะแทรกได้เมื่อไหร่ครับขอโอกาสนะครับความจริงก็จะให้เวลาตอนเย็นนะครับตอนเย็นในตอนช่วงตอบปัญหานะครับแต่วันนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านบอกขอว่าไอ้ตรงสารพันปัญหาพระวินัยต่ออีกหน่อยแต่ใครจะแทรกปัญหาเข้ามาก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาต่อแล้วมันก็ขยับได้ทีละข้อ2ข้อช้าๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าตอนเย็นครับเปิดโอกาสให้ถามนอกประเด็นได้เต็มที่เลยครับนะแต่ถ้าในช่วงนี้ก็จะเน้นว่าให้อยู่ในประเด็นนี้นะครับตรงนี้ก็ผ่านใช่ไหมครับครับครับอ๋อได้ครับอาจารย์ได้ครับได้ครับขอเจาะจงรูปแรกเลยนะครับได้ครับอาจารย์